คณิตจิวาโปเต้เดซึสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Skin My by โปเต้เย้มาวันนี้นะครับร้อมวงกันเข้ามาเลยนะครับรับรองว่าทุกท่านจะต้องแฮปปี้นะครับเพราะว่าจากอิทธิพลการทำคลิปนี้นะครับมันคืออิทธิพลของคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ทิ้งนะครับคลิปนี้นะครับรวบรวมนะครับ5ตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักนะครับผมแล้วก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามาจากในคลิปนี้เนี่ยว่าเอ๊ะแล้วมีตัวไหนไหมครับที่รู้สึกว่าคุณโปเต้ทานแล้วมันดูขาวกระจ่างใสขึ้นผิวดูสุขภาพดีขึ้นบอกว่ามีเช่นกันนะครับวันนี้รวบรวมมาให้ถึง7ตัวนะครับผมใน5อันดับนะครับผมเดี๋ยวจะขอสร้างเป็น5อันดับนะครับจะได้เห็นวอลลุ่มสำหรับใครเหมาะกับตัวไหนยังไงนะครับจะได้เลือกทานกันได้ง่ายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือในห้านดับนี้เนี่ยมันจะเห็นผลความเข้มข้นเนี่ยไล่ขึ้นไปแบบผลลัพธ์ที่ดูว้าวขึ้นว้าวขึ้นว้าวขึ้นในแต่ละอันดับนะครับผมจะขอเริ่มที่5อันดับอันดับ5ก่อนเลยนะครับผมมากันเลยอันดับ5นะครับมีกันด้วย2ตัวนะครับคือทิ้งนี่ครับ DSC ฮาโตมุกิและทิ้งนะครับ DSC พลาเซนต้านะครับ2ตัวนี้นะครับผมตัว DSC ฮาโตมุกินะครับเป็นสารสกัดจากเจ้าลูกเดือยนะครับผมตัวนี้นะครับทางแบรนด์เคลมเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะแล้วก็ผิวเรียบเนียนนะครับนุ่มลื่นนะครับผมแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอนะครับจุดที่ผมเห็นนะครับนั่นคือสิ่งที่เบนเคลมนะครับแต่ว่าจุดที่ผมเห็นนะครับก็คือที่ผมประทับใจเลยคือผิวขาวขึ้นไหมต้องบอกว่าทั้ง7ตัวที่เอามารีวิววันนี้คัดมาแล้วนะครับว่าผิวขาวขึ้นแต่ว่าขาวขึ้นไม่เท่ากันความว้าวไม่เท่ากันนะอันนี้คืออันดับ5นะครับว้าวขึ้นประมาณนึงนะครับจุดที่ผมเห็นชัดที่สุดในตัวนี้นะครับที่ผมชื่นชมเลยก็คือเรื่องของสีผิวสม่ำเสมอนะครับผมแก้มสีหนึ่งหน้าผากสีหนึ่งในแขนเสื้อสีหนึ่งนอกแขนเสื้อสีหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เจ้าตัวนี้ช่วยได้มากนะครับและเห็นชัดจริงนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นผิวนุ่มลื่นนะครับดูสุขภาพดีดูเนียนใสนะครับผมแต่ว่าผมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ถ้าคุณจะทานนะให้เห็นผลนะควรต้องใช้ระยะเวลานานสักนิดนึงนะครับใจเย็นๆคือสกินแคร์เนี่ยมันไม่ใช่สกินแคร์พวกวิตามินอาหารเสริมเนี่ยคงต้องใช้เวลาสกินแคร์ก็เหมือนกันต้องใช้เวลาคุณอย่าลืมนะนึกถึงความหลักเป็นจริงว่าอะไรอ่ะเวลาเราออกไปโดนแดดอ่ะโหแม้แค่1นาทีเราก็เริ่มคล้ำเริ่มแดงกันได้ง่ายแล้วนะแต่เวลาเราจะทำให้ผิวกลับมาสีผิวปกติหรือขาวขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานานมากซึ่งนั่นคือหลักที่เป็นจริงนะครับผมฉะนั้นต้องใจเย็นนะครับไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วมันจะกระจ่างใสขึ้นมาได้ทันใจเราขนาดนั้นนะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้อันดับ5นะครับผมและอีกตัวนึงนะครับก็คือเจ้า DSC Placenta นะครับตัวนี้ทางเบนก็ทางแบรนด์ก็เคลมไว้เลยว่าขาวขึ้นใช่ขาวขึ้นผมลองแล้วก็ขาวขึ้นจริงนะครับแต่ว่าข้อดีที่เด่นชัดของเขานะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของผิวกระชับนะครับผมผิวดูเต่งตึงกระชับมากขึ้นแล้วก็มีชุ่มชื้นนะครับมีความชุ่มชื้นในผิวดีนะครับตัวนี้แฮปปี้เลยนะครับขาวขึ้นประมาณหนึ่งนะครับในเลเวล5นะครับผมจบนะครับ2ตัวนี้นะครับใครสนใจไปดูรายละเอียดคลิปนะครับในเรื่องของวิธีการทานสารสกัดนะครับแล้วก็ใดๆอื่นๆนะครับลองไปดูนะครับตัวนี้นะครับฮาโตมุกินะครับกับพาเซนต้าไปจบตัวถัดไปนะครับอันดับ4นะครับมีเข้ารอบมาตัวเดียวนะครับคือเจ้าตัวนี้ทิ้งนี่นะครับเขาชื่อว่า DSC นาเมลากะนะครับตัวนี้คือชอบมากนะครับชอบมากเหมือนกันคือรู้สึกว่าสตูนเพราะว่าอะไรคือตรงนี้เลยครับเขารวมสารสกัดบำรุงผิวไว้ทุกตัวทุกปัญหาทุกการบำรุงของผิวนะครับรวมไว้ให้แล้วอยู่ในเม็ดเดียวนะครับผมก็เลยชอบเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่อยากจะพกอะไรไปกินหลายตัวนะครับเราก็รู้สึกว่าตัวนี้ตัวเดียวซองนี้ซองเดียวจบเลยดีกว่าเพราะว่ามีสารสกัดบำรุงผิวเยอะจริงๆนะครับใครอยากรู้รายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับให้เข้าไปดูในคลิปรายละเอียดของเขาได้เลยทิ้งนะครับต้นฉบับของเขานะครับคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณผู้ชายเหมาะกับคุณผู้หญิงที่รู้สึกว่าไม่อยากทานหลายตัวนะครับแบบไปต่างจังหวัดและไม่อยากหยิบไปเยอะอย่างนี้นะครับทีนี้ทางเบนเขาก็ทางแบรนด์เอาละเบนนี่ละทางแบรนด์เขาก็เคลมว่ารู้สึกว่ามันจะให้ผิวของกระจ่างใสแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องขาวนะครับแต่ผมทานไปแล้วผมก็รู้สึกว่าขาวขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะครับอันดับ4นะเลเวล4นะครับขาวขึ้นแน่ๆตัวนี้ยืนยันนะครับเพราะว่าสารสกัดที่เขาให้มามันก็อยู่ในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งทำให้ช่วยการอะไรกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็เกิดการผลัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็บำรุงให้ผิวนั้นดูกระจ่างใสขึ้นฉะนั้นผมเห็นผลเรื่องขาวเหมือนกันตัวนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ซื้อตุนนะครับทานอยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับผมนี่นะครับ DSC นาเมลากะนะครับข้อสงสัยอื่นนะครับสามารถถามเข้าไปดูในคลิปก่อนนะครับแล้วมีข้อสงสัยใดๆก็มาถามได้นะครับผมใต้คอมเมนต์นะ
ยินดีตอบให้ทุกคนเลยทุกคอมเมนต์นะครับที่มาคอมเมนต์ไว้นะผมขอบคุณมากแล้วก็ผมเป็นคนตอบคอมเมนต์เองนะครับแต่อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่าก็ยังทำงานประจำอยู่นะแต่ตอบทุกคนและตอบด้วยตัวเองเท่านั้นเลยไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับช่องนี้นะผมทำเองเพียงคนเดียวนะจบไปนะครับ DSC นามิรากะนะครับผมชิงตัวถัดไปอันดับ3นะครับนี่ตัวนี้ซื้อตุนตั้งแต่บอกตั้งแต่ในคลิปของเขาเลยตั้งแต่รีวิวเลยนะทิ้งนี่นะครับ DSC Astra Centrin นะครับตัวนี้เขาก็เคลมทางแบรนด์เคลมก่อนนะว่าเป็นเรื่องของสารสุดยอดของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับสุดยอดของการบำรุงผิวในทุกปัญหาผิวเลยอันนี้คือสุดยอดเพราะว่าเขามีสารสกัดที่ให้มาแบบแน่นๆนะครับในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่สูงถึงหลายร้อยเท่าหลายพันเท่านะครับผมจะบอกเลยว่าฉะนั้นเรื่องเห็นผลดีนะครับบอกเลยว่าเรื่องของผิวกระจ่างใสเนี่ยเห็นผลดีนะครับในกลุ่มของคนที่มีผิวตั้งแต่อันดับ5อันดับ4อันดับ3นะครับในกลุ่มของคนที่มีผิวที่ขาวเหลืองอยู่แล้วนะครับมีความขาวอยู่แล้วนะครับผมว่า3อันดับแรกเนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะครับคือเขาให้ความกระจ่างใสและขาวขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับในกรณีที่คุณไม่ได้อยากขาวขึ้นแบบมากเกินจากสีผิวตัวเองนะครับผมว่า3ตัวนี้เพราะว่าเขาช่วยเรื่องของบำรุงในเรื่องอื่นๆปัญหาอื่นของผิวได้อีกด้วยนะครับตัวนี้อีกอย่างนึงนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้ทานง่ายนะครับทานง่ายมากแล้วก็ในปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเยอะแบบเพียงพอที่ร่างกายเราต้องการต่อวันแล้วนะครับกรณีคนที่ไม่ได้ทานผักผลไม้เก่งได้มากมายนะครับหรือทานผักผลไม้ได้ยากนะครับ Astra Centrin ตอบโจทย์จริงๆนะอันนี้คือผมการันตีตัวนี้นะการันตีสุดออกตัวเลยนะว่าตัวนี้แบบดีนะครับดีแบบไม่ไว้หน้าทางแบรนด์ด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์พูดมาเราอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าแฮปปี้นะครับดีมากตัวนี้จบไปนะครับดูรายละเอียดคลิปต้นฉบับได้เลยนะครับทิ้งตัวอันดับ2มันต้องว้าวแน่ทิ้งนี่ครับเขาซื้อDSC เขาชื่อว่า DSC นะครับ Super H2 นะครับไฮโดรเจนนะครับตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดที่เป็นเขามาช่วยเรื่องของการบำรุงผิวคือเติมน้ำให้ผิวนะครับทำให้ผิวนั้นดูชุ่มชื้นนะครับและยืนพื้นที่ความกระจ่างใสนะครับแต่สำหรับผมที่กินคู่กันไปนะครับกับเจ้าวิตามิน C นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ขาวขึ้นแบบตอนแรกมันเริ่มช้าหน่อยนะมันจะไม่ค่อยเห็นว่ามันขาวขึ้นนะครับแต่ผมทานเข้าไปซองที่3แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ้าขาวขึ้นจริงๆขาวขึ้นแบบขาวขึ้นตกใจขาวขึ้นว้าวอ่ะนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขานอกจากความขาวกระจ่างใสแล้วนะครับคือความชุ่มชื้นความเนียนความใสที่ดูแล้วมีน้ำอยู่ใต้ชั้นผิวอ่ะอันเนี้ยดีนะครับแล้วก็รูขุมขนเนี่ยมันเล็กลงกระชับเล็กลงนะครับแต่ไม่ได้ปิดไปนะครับแค่กระชับเล็กลงผิวดูเนียนละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตอบโจทย์มากเลยนะมันว้าวขนาดนี้นะครับแต่ว่าข้อนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อแบบติดอยู่ในใจเราคือเราทานตัวนี้เข้าไปนะมันคือแบบกระหายน้ำอ่ะรู้สึกว่าก็ต้องจิบน้ำบ่อยนะครับทุกตัวผมยืนยันว่าต้องจิบน้ำบ่อยแต่ตัวนี้อาจจะต้องแบบทั้งบ่อยทั้งมากด้วยนะครับเพื่อจะให้ร่างกายเราได้แบบสมดุลที่ดีนะครับผมแฮปปี้นะตัวนี้ก็โอเคเช่นการช่วยเรื่องของความขาวได้ชัดเจนเลยอันนี้การันตีนะครับจบไปนะครับ DSC Super H2 นะครับมากันที่อันดับ1นะครับท่านได้ดันตรงใจกันไหมทิ้งนี่ครับเขาชื่อว่า DSC Platinum Nano Colloid นะครับตัวนี้ขาวแน่แม่ขาวแบบขาวอ่ะขาวจูออนขาวโอโมขาวสว่างนะครับอันนี้นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับตัวผมเองทานไปเข้าซองที่3ถึงจะเริ่มว่าเฮ้ยมันอยู่ดีมันฟึบขึ้นมาเลยมันเหมือนบูสต์ขึ้นมานะครับซองแรกก็ขาวขึ้นเห็นแล้วว่าขาวขึ้นไม่พอจากซอง2อู้ขาวขึ้นไปอีกนะครับพอซอง3ปุ๊บโหมันค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในความขาวเราต้องประคองด้วยการทากันแดดนะครับผมทากันแดดแต่พอนี้พอซอง3หมดแล้วผมก็เลยไม่ได้ซื้อทานต่อเพราะต้องอยากลองนะครับแล้วก็อยากลองตัวอื่นที่เรารู้สึกว่ามีตัวไหนอีกที่ช่วยเรื่องอะไรบ้างบำรุงผิวหรือบำรุงสุขภาพนะครับผมก็พยายามจะลองเพื่อจะเอามารีวิวนะครับผมทีนี้พอหมดซอง3ผมก็ประคองโดยการทากันแดดไปก็โอเคดีนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะๆบ่อยๆนะครับผมตัวนี้นะครับย้ำชื่อกันอีกทีนะครับ DSC Platinum Nano Colloid นะครับผมสารสกัดใดๆก็ไปดูจากคลิปต้นฉบับของเขาได้เลยทิ้งนะตัวนี้ประทับใจแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าใครก็ต้องประทับใจสำหรับ
ผู้ที่อยู่ในประเทศเมืองร้อนแล้วมีผิวคล้ำง่ายนะครับแล้วต้นทุนเดิมก็ไม่ใช่คนผิวขาวอยู่แล้วนะครับแต่มีโอกาสที่จะขาวได้คุณทานตัวนี้เลยนะครับมันขาวกระจ่างใสแต่มันไม่ยั่งยืนนะต้องบอกก่อนว่าแพลตินัมนาโนคอลลอยด์ไม่ได้ช่วยให้ขาวยั่งยืนนะครับคุณหยุดทานคุณก็จะความมันเป็นเรื่องของให้ผิวโอโมสว่างมากกว่านะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวแบบยั่งยืนนะครับหยุดทานแล้วผิวมันก็ถ้าเราประคองด้วยกันแดดต่อไปอย่างดีนะหรือหลีกเลี่ยงการพบแดดผมก็เชื่อว่าเขาก็ยังจะช่วยให้เราขาวอยู่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราหยุดทานแล้วเราไม่ได้ดูแลผิวได้ดีหรือไม่ได้หลีกเลี่ยงของการเจอแดดนะกันแดดไม่ถึงนี้นะมันก็คล้ำลงกลับมาคล้ำค่อยๆคล้ำลงได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ฉะนั้นต้องตามหลักความเข้าใจนะเขาไม่ได้ทำให้เราขาวถาวรนะครับผมแค่ทำให้ผิวมันดูกระจายแสงดูสว่างขึ้นเท่านั้นเองนะโอเคนะครับผ่านไปนะครับทั้งหมดทั้งทุกตัวที่พูดไปนะครับว่าช่วยเรื่องของขาวขึ้นนะครับแต่เลเวลของความขาวจะแตกต่างกันยังไงก็ต้องยืนพื้นที่2ตัวนี้นะครับจริงนะครับวิตามินซีนะครับผมสำคัญมากเลยนะครับจะสูตรไหนก็ได้นะครับสูตรธรรมดานะครับก็ 1,000 มิลลิกรัมเช่นกันนะครับสูตรละลายช้าก็ 1,000 มิลลิกรัมเช่นกันนะครับแต่ว่าสูตรธรรมดาเนี่ยร่างกายอาจจะดูดซึมไปใช้ได้ไม่เต็มที่เท่ากับสูตรของการละลายช้านะครับเพื่อค่อยๆละลายให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมเอาไปใช้งานนะครับฉะนั้นเขาจะได้เต็มที่มากกว่านะยังไงนะครับดีทั้งคู่ปริมาณเท่ากันนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันนะเอาจะเอาจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าผมทานสลับกันไปแต่ละเดือนหมดซองนี้ผมก็ไปเปลี่ยนสูตรนี้หมดสูตรนี้ผมก็มาสลับกันไปเรื่อยๆผมดีนะผมแฮปปี้รู้สึกดีกับทั้ง2ตัวนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในคลิปหน้านะครับให้รอไว้ได้เลยนะครับผมจะทำการแจก DSC สูตรธรรมดานะครับหลายรางวัลนะครับหลายรางวัลนะครับให้รอเขาให้รอได้เลยนะครับคลิปต่อไปต่อจากคลิปนี้นะครับผมแจกฟรีนะครับผมตรงจากญี่ปุ่นไม่ต้องไปลุ้นว่าปลอมหรือแท้หรืออะไรนะครับแน่นอนนะครับและแจกฟรีจริงๆนะครับคุณจ่ายแค่ค่าไปรษณีย์ค่าส่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดจากคลิปหน้าแล้วกันว่าผมจะมีวิธีการแจกยังไงนะครับเล่นกงเล่นเกมอะไรนะครับไปละวันนี้นะครับดูแลสุขภาพด้วยครับยังไงรบกวนก่อนไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสำหรับผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย